สวัสดีครับวันนี้จะมาตำมะม่วงนะผมนะสดๆกันเลยเนาะนะครับกินกับไก่ย่างข้าวเหนียวนะผมนะเดี๋ยวมาชมด้วยกันเลยเนาะนะครับเตรียมเครื่องแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ขูดมะม่วงนะผมจะมาสับมะม่วงกันขูดมะม่วงกันนะครับเครื่องที่เตรียมก็จะมีนะครับแครอทซอยนะครับมะเขือเทศนะครับผมครับตัวฝักยาวนะครับผมครับแช่มะขามเปียกแล้วนะครับผมครับพริกกระเทียมนะครับน้ำมะนาวนะครับผมเครื่องปรุงไว้น้ำปลานะครับน้ำตาลทรายตัวที่ทำน้ำตาลปี๊บนะครับปรุงแห้งครับตัวหรือส่งคั่วนะครับผมแล้วก็แคบหมูนะครับถึงกลิ่นเครื่องเคียงนะผมเนาะเดี๋ยวมาขูดมะม่วงก่อนเลยนะครับนะครับเป็นมะม่วงก็เรียกขบินแก้วนะครับไม่ในใจเนาะนะผมประดุมมันไม่ค่อยสวยนะครับด้วยความที่เนื้อเขาแข็งนะครับจะขูดมีข้าวเนาะเนื้อแข็งมากแล้วทุ่มนะนะครับได้ทำแล้วนะผมนะหนึ่งกกนะผมนะเรามาทำเลยนะผมนะใส่พริกกระเทียมลงไปนะผมนะทำตัวฝักยาวลงไปเลยนะครับผมนะของพริกกระเทียมนะครับผมนะ
จะใส่เกล็ดนะครับมะเขือเทศนะครับผมนะจะปรุงด้วยน้ำมะขามนะครับผมจะใส่ปรุงน้ำก่อนนะครับผมน้ำมะนาวนะครับกุ้งแห้งนะครับผมปี๊บครับน้ำปลานะครับผมกับเลยนะครับผมนะใส่มะม่วงขูดลงไปครับรอเลยนะผมมีผักบุ้งนะครับแตงกวากระหล่ำปีนะครับมีมะเขือเหลืองนะผมครับทานดูก่อนเลยครับสดเลยนะผมนะตำมะม่วงหลับดึกนะผมนะเลิกงานมาดึกนะครับจะทบกันเลยทีเดียวนะครับลอยด้วยตัวสมคั่วเล็กน้อยนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีแคบหมูนะครับผมนะจะวางโชว์บนผักเลยนะครับผมนะเดี๋ยวโดนน้ำก็จะนิ่มนะครับผมจัดแบบนี้เลยนะครับทุกท่านครับผมนะกัดร้อนๆกันเลยนะครับผมนะเราจะทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับผมนะครับข้าวเหนียวเป็นหอมนะครับผมแล้วก็ไก่ย่างครับผมนะนี่เลยนะครับทุกท่านครับผมนะครับตำมะม่วงนะครับก็เดี๋ยวก็ย่านะครับผมนะครับให้ทุกคนชมกันเลยเนาะนะผมนะครับใครสนใจนะครับอยากทานนะครับผมนะครับ
เสร็จแล้วนะครับผมนะตำมะม่วงแซ่บๆกันเลยนะครับทุกท่านครับผมนะก็จะมีข้าวเหนียวนะครับผมนะแล้วก็ไก่ย่างนะครับผมนะนี่นะครับไก่ย่างแซ่บๆกันเลยเนาะนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมนะ